อันนี้คือทั้งหมดคืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมีต้องใช้นะครับสิ่งจำเป็นอันดับแรกก็คือถังน้ำหรือถังเปล่าๆนะครับที่ไม่ใช้แล้วประมาณ20ลิตรจะมีฝาปิดหรือไม่มีก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำที่เราจะใช้ก็คือน้ำ20ลิตรนะครับก็คือ2บัวสีฟ้านี่ก็คือขี้ไก่เป็นขี้ไก่ล้วนๆนะครับไม่มีอย่างอื่นมาเจือปนเลยนะครับก็ใช้ประมาณ1ขันนะครับอาจจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะ1หรือ2ก็ได้นะครับส่วนที่ถัดไปนั่นก็คือขี้ไก่แกรบถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะหาขี้ไก่ล้วนๆได้เราก็ใช้ขี้ไก่แกรบเราก็ใช้ปริมาณเดียวกันก็ได้หรือปริมาณ2เท่าอะไรก็ได้ไม่มีความเสียหายนะครับส่วนเสริมอีกเล็กน้อยนะครับจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงยาคูนั่นก็มีแลคโตบาซิลัสนะครับซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราได้เหมือนกันนะครับพวกเป็นเชื้อ BS อะไรบาซิลัสซับติซิสอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายตัวนี้เราก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับใช้ประมาณ1ช้อน2ช้อนนะครับนิดหน่อยแค่นั้นเองเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ล่อจุลินทรีย์ให้มีจำนวนมากขึ้นนะครับเราก็จะเอาทั้งหมดนี้มาใส่ถังวันนี้ผมก็จะสาธิตการใช้ขี้ไก่ล้วนๆนะครับซึ่งวิธีการทำก็ไม่แตกต่างจากขี้ไก่แกรบนะครับเราก็คือเอาของแข็งก็ใส่แล้วก็เอาน้ำก็ใส่ให้มันละลายแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเราก็จะขี้ไก่ครับใส่ลงไปในถังในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปตาลทรายแดงใส่ลงไปส่วนที่2เราก็จะเทยาคูลงไปนะครับเราใช้ยาคูนะครับเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเวลาเก็บเราก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับเก็บไว้นานเท่าไหร่ครับเก็บไว้จนกว่าที่มันจะจมน้ำทั้งหมดและก็เป็นน้ำใสๆนะครับพอตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ7วัน10วันขึ้นไปหรือ1เดือนขึ้นไปนะครับสิ่งที่ได้มันก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ำดำๆนะครับลักษณะอย่างนี้ตะกอนก็จะตกลงไปทั้งหมดนะครับเวลาที่เราตักขึ้นมามันก็จะเป็นของเหลวในลักษณะนี้